บักกะบูดอททีวีเป็นเรื่องความพิถีพิถันนะครับที่ทำให้คนตลอดกันมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้เนาะเพราะงานแน่นจริงๆเลยด้วยความพิถีพิถันนั่นเองครับใช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะพวกเขาก็ก้าวเข้าสู่พรมแดงของโฟโนล็อกเฮดควอเตอร์แล้วนะคะนายบายนายนะคะเดี๋ยวจะให้พี่พี่สื่อมวลชนนะคะได้เก็บภาพกันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับปีนี้นะคะรวมถึงการอวยพรให้กับโฟโนล็อกด้วยนะคะครับผมวันนี้จัดเต็มจัดเต็มนะคะทุกคนก็แต่งตัวมาเต็มเลยนะครับแล้วก็ตรงตีมหมดเลยทุกคนเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะเดี๋ยวจะพูดคุยกันนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันค่ะหล่อๆทั้งนั้นนะฮะถามกันเลยดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าขอบอกว่าเก็บความลับมาเป็นนานมากมันนานมากๆและเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนแบบรอคอยแล้วก็ติดตามรอฟังอัปเดตมาตลอดรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้เราได้ปลดปล่อยแล้วเราได้นายไปนานเต็มๆแล้วครับผมก็คือที่จริงเราเริ่มโปรเจกต์นี้มาแบบนานมากๆแล้วคือพอเราเริ่มปุ๊บเราก็เริ่มเรียนแบบเรียนร้องเพลงเรียนเต้นแล้วก็เรียนการแสดงด้วยครับผมเราตื่นเต้นกับน้องบ้านครับที่มันมาถึงวันนี้แล้ววันที่แบบพวกเราได้เปิดตัวจริงๆกันโอ้โหซ้อมกันมานานนี่คือประมาณกี่เดือนฮะก็มาตั้งแต่เดือนกันยาปีแล้วกันยาปีที่แล้วครับเก็บตัวนะฮะไม่ยอมให้ใครเห็นว่าเรามาประกอบร่างกันเป็นนายใบนายแบบนี้ใช่ไหมฮะอ้าวต้องถามพี่บุ๊ดกันฮะนายใบนายนี่ทำไมที่มาของชื่อนี้คืออะไรฮะจริงๆผมย้อนโปรเจกต์ก่อนนิดนึงตอนแรกครับก็ทำไปเดียวหลอกไปก็คือทำไปคิดไปจริงๆผมเชื่อว่าน้องหลายคนยังไม่ทราบเลยว่าจริงๆก่อนที่มาเหลือ9คนเนี่ยครับเป็นร้อยนะครับถามเป็นร้อยนี่ดูไม่เยอะแต่ครึ่งนึงคนที่มีชื่อเสียงอีกแล้วครับปุ๊บเนี่ยมันเกินแต่ครึ่งนึงที่เป็นเด็กใหม่เลยครับเราผ่านการแคสติ้งกับออดิชั่นมาหนักมากนะครับสุดท้ายเราจบที่9คนเราก็อยากได้ชื่อที่เฮ้ยมันเข้าใจง่ายครับเรียกง่ายแล้วเป็นสากลนะครับบังเอิญว่าคำว่านายก็คือนอนายยอนายหมายถึงกับพนักงานของชายนะครับบวกกับเลขเก้าครับของในภาษาอังกฤษที่เป็นนายนะครับเป็นมาร์กิโก้ก็เป็นประมาณพันตัวเลขครับ9คูณ9ครับนะครับหรืออ่านว่านายบายนายก็คือ88บวกหนึ่งนี่เองก็คงเป็น9ครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อโปรเจกต์ว่านายบายนายครับงั้นถ้าเห็นผู้หญิงนี่ฟาวแน่นอนไม่ได้ต้องนายเท่านั้นเลยนะครับตอนนี้นายบายนายออกมาแล้วนี่9คนแบบนี้ครับผมแล้วหลายคนก็ยังคงจะสงสัยครับว่าสรุปนายบายนายคือยังไงฮะบอยแบนด์หรือว่าจะไม่เล่นซีรีส์หรืออะไรครับพี่บุญครับคืออย่างที่บอกครับว่าเราต้องการทำไอเอ็นซีเป็นสายมาร์เก็ตติ้งละเป็นไอซีคือแคมเปญนะครับก็คือว่าเราต้องการทำทุกชิ้นงานออกมาให้ครอบคลุมสามรอบสื่อสารนะครับครับผมทั้งออนแอร์ออนไลน์ออนไลน์โปรโมชั่นคือพูดง่ายว่าตอบโจทย์คือเป็นของขวัญให้กับแฟนๆครับและยังตอบโจทย์การตลาดให้กับลูกค้าได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนชิ้นงานแรกที่จะออกมานะครับก็จะเป็นในส่วนของซีรีส์ครับตัวที่ลงสมุดนะครับตามมาด้วยเพลงครับผลงานเพลงเนี่ยก็จะร่วมมือกันทำนะครับทั้งไทยและต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเราจะมีแถลงข่าวเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งวันนี้ทั้งเจ็ดนะครับให้แบบให้รายละเอียดนะครับแล้วก็แน่นอนครับพอเรามีเพลงมีเต้นเอ็มดีเท่ๆแล้วถามว่าทุกคนแฟนๆของเราทุกคนอยากสัมผัสกับไลฟ์โชว์หรือคอนเสิร์ตหรือโชว์พิเศษจะละ9คนได้ดูแน่นอนครับทั่วประเทศครับปี2018นี้ในปีนี้ครับติดตามกันได้นะฮะแล้วซ้อมนี่ซ้อมไปถึงไหนบ้างครับซ้อมทำอะไรกันบ้างไหนเราบอกรายละเอียดสักนิดน้อยใครอยากจะแชร์ไหมครับหรือยังเป็นความลับอยู่สักนิดจริงๆก็อยากจะให้ติดตามโดยละเอียดตอนช่วงวันที่27นะครับเพราะว่าครับรวมแล้วอย่างที่พี่วุฒิบอกมาเลยครับเมื่อกี้พวกเราอยู่หลังเวทีได้ยินพี่วุฒิพูดตลอดครับว่าโปรเจกต์นี้มันถูก develop หรือว่ามันถูกการเปลี่ยนแปลงในทุกวันนะครับพวกเรามีการอัปเดตพวกเรามีการพัฒนากันตลอดเวลาเรียกได้ว่าทุกวันนี้ที่เราทำอยู่คือครบเครื่องตั้งแต่การแสดงจนถึงพาร์ทที่เป็นเกี่ยวกับดนตรีครบเครื่องจริงๆครับ
็ยังไม่บอกรายละเอียดนะเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์กันนะครับแต่ติดตามได้อย่างที่พี่วุฒิแจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับวันที่27กุมภาก็คือวันอังคารนี้นะครับที่ Emporium Gallery นะครับเริ่ม6โมงเย็นเป็นต้นไปทุกรายละเอียดเดี๋ยวจะบอกกันอย่างแน่นอนนะฮะกับการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังให้กับนักบอลหน่อยขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเชิญไปพักผ่อนด้านหลัง